ช่วงนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายท่านเห็นหน้าคุณหมอกฤษไทยซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ด้วยนะฮะจำได้ฮะออกมาเปิดเผยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาด้วยการก่อตั้งเพจสู้ดีวะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายทั้งที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายเป็นประจำทุกคนก็เลยอยากรู้ว่าสาเหตุนั้นคืออะไรตอนนี้เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับแต่ว่ากำลังใจที่บรรดาคนที่ติดตามคุณหมอเนี่ยให้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เรื่องราวที่รับการถ่ายทอดของคุณหมอผ่านเพจเนี่ยก็ได้สร้างกำลังใจให้คนอีกมากมายนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นตัวคุณหมอออกมาเขียนข้อความที่ทำให้หลายคนรู้สึกสะเทือนใจรู้สึกเศร้าใจเพราะคุณหมอบอกว่าเป็นการ์ตูนแล้วเหรอคุณหมอบอกว่าผมอาจจะอยู่ได้อีกไม่เกิน1เดือนมันเดือนตามที่บอกนะครับคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายได้แต่คาดการเท่านั้นแล้วคุณหมอโพสต์เอาไว้แบบนี้ครับคนเข้าไปแชร์โพสต์ของคุณหมอเนี่ยเยอะมากแล้วกดไลค์ถึงเกือบ 200,000 ครั้งมีเข้าไปเขียนคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับคุณผู้ชมคุณหมอเขียนข้อความบอกว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับใครมีอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกผมเชิญได้เลยผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าประโยคนี้แหละอ่านแล้วสะเทือนใจนะครับคุณผู้ชมคุณหมอบอกว่าจากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับณตอนนี้ผมพิมพ์ได้เท่านี้ก็เอาแล้วครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดเกือบ30ปีที่ผ่านมาครับขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจโพสต์นี้แหละครับคุณผู้ชมที่ในแพทย์กฤษไทยธนสมบัติกุลอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โพสต์เอาไว้ล่าสุดเลยนอกจากนี้นะครับคุณหมอกฤษไทยเนี่ยยังโพสต์ภาพบรรยากาศที่หลายคนก็เข้าไปแสดงความยินดีกันล้นหลามนะครับก็คือบรรยากาศงานแต่งงานฮะคุณหมอเนี่ยเข้าพิธีสมรสกับแฟนสาวก็คือคุณพีมหลังจากคบหากันมา8ปีเต็มๆงานจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับบรรยากาศเนี่ยอบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นแขกที่ไปร่วมงานเป็นพยานรักให้กับคนทั้งคู่เยอะเลยฮะมีช่วงหนึ่งบนเวทีเนี่ยคุณพีมเจ้าสาวนะครับก็บอกความในใจบอกว่าหมอกฤษชอบถามเธอทุกครั้งถามหลายครั้งด้วยว่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าที่มาเจอกันเหมือนกับว่าโชคร้ายไหมที่มาเจอหมอกฤษแล้วต้องมาตกหลุมรักกันแล้วก็ต้องจากกันไปในเร็ววันแบบนี้ตัวคุณพิมพ์ยืนยันว่าหมอกฤษคือความโชคดีของเธอความโชคร้ายเดียวที่เธอรู้สึกได้ก็คือเธอแค่ไม่รู้ว่าจะได้อยู่กับคนที่รักเธอเนี่ยไปถึงวันไหนแค่นั้นเองแต่ยืนยันว่าหมอกฤษคือความโชคดีของเธอครับทุกคนที่ไปร่วมงานเป็นพยานแล้วก็สัมผัสได้ถึงความรักที่ทั้งคู่มีให้กันอย่างแท้จริงครับคือพี่ไทยจะพูดตลอดเลยว่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าพิมก็จะตอบพี่ไทยเหมือนเดิมทุกครั้งเลยค่ะว่าพิมโชคร้ายที่พิมไม่รู้ว่าพิมจะอยู่กับพี่ไทยไปจนถึงเมื่อไหร่พิมโชคร้ายแค่นั้นเลยที่เหลือน่ะตั้งแต่พิมพบพี่ไทยพิมรู้สึกตลอดเลยว่าพิมโชคดีที่เจอคู่ชีวิตได้เร็วขนาดนี้ไม่ว่าเรื่องมันจะไปทางไหนไม่ว่าเรื่องมันจะไปจบยังไงตอนนี้โชคดีที่สุดแล้วค่ะนี่คือบรรยากาศจากงานแต่งงานที่ทั้งคู่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันเป็นความรักที่มีให้กันอย่างแท้จริงแล้วทุกคนที่มาร่วมงานก็สัมผัสได้ถึงความรักของคนทั้งคู่หมอกฤษไทยนะครับคุณผู้ชมทบทวนกันหน่อยคือคุณหมอเนี่ยกลายเป็นข่าวดังเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะฮะหลังจากที่บอกว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายทั้งที่คุณหมอเนี่ยไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วตอนนั้นหลายคนก็สงสัยว่าแล้วคุณหมอเป็นมะเร็งได้ยังไงบางคนคิดว่าคุณหมออยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ชอบออกกำลังกายไปวิ่งไปออกกำลังกายอยู่กลางแจ้งสูดฝุ่นควัน PM2.5 เข้าไปหรือเปล่าแล้วมันสะสมจนอาจจะเป็นสาเหตุหรือไม่แต่ย้ำอีกทีว่านั่นเป็นเพียงความคิดเห็นจากการตั้งข้อสังเกตเท่านั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรสำหรับอาการมะเร็งระยะสุดท้ายที่คุณหมอกฤษเจอแล้วไม่รู้ตัวมาก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นระยะที่1ที่2ที่3คือมาเป็นก็คือตอนรู้ตัวว่าป่วยระยะสุดท้ายแล้วนะครับหมอกฤษไทยก็เลยสร้างเพจสู้ดีวะขึ้นมาแชร์เรื่องราวการป่วยและการต่อสู้กับโรคมะเร็งของตัวเองนะครับซึ่งชาวเน็ตเนี่ยไปกดไลค์ให้กำลังใจมียอดผู้ติดตามมากกว่า 740,000 คนและนอกจากนี้นะครับยังมีศิลปินก็คือพี่ปั๊บโปเตโต้ที่หมอกฤษไทยกับคุณพิมพ์เนี่ยชื่นชอบคุณพี่ปั๊บเนี่ย
อัดคลิปอวยพรให้ทั้งคู่แล้วก็บอกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะไปร้องเพลงให้คุณหมอกฤตหมอกฤตไทยแล้วก็คุณพีมเนี่ยได้ฟังด้วยตัวเองเลยครับสวัสดีน้องไทยแล้วก็สวัสดีน้องพีมนะครับยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะครับขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็สวยงามไปเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งไทยแล้วก็น้องพีมเลยนะครับมีโอกาสก็เล่นตีฝันไปยินดีด้วยนะครับอีกคนหนึ่งเป็นคลิปอวยพรทั้งคู่นะครับอีกคนหนึ่งก็คือพี่ก้องห้วยไร่ครับคุณผู้ชมพี่ก้องเนี่ยโพสต์ลง Facebook บอกว่าผมอยากไปร้องให้เพลงให้พี่หมอฟังว่างวันไหนบอกได้เลยผมว่างทุกวันทุกเวลาสำหรับพี่หมอนะครับแล้วก็มีแฮชแท็กที่ติดเทรนด์ Twitter หรือว่า X เนี่ยนะฮะแฮชแท็กสู้ดีวะขึ้นเทรนด์อันดับ2หลังจากที่ชาวเน็ตเนี่ยแห่แชร์เรื่องราวของคุณหมอกฤตไทยส่งกำลังใจให้คุณหมอและภรรยารวมถึงหลายคนเนี่ยรู้สึกว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับคุณหมอทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนตัวเองว่าเราให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจคนที่เรารักเนี่ยมากเพียงพอหรือยังเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจากกันวันไหนครับมันเกิดได้ยังไงอ่ะมะเร็งอ่ะนี่หามันเองก็ยังไม่มีสาเหตุพยายามจะศึกษามายาวนานมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบใดๆได้บางคนบอกเป็นกรรมพันธุ์บางคนปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมบางคนก็บอกว่าไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์เป็นคนออกกำลังกายอย่างคุณหมอกฤตเนี่ยเป็นอาจารย์แพทย์ด้วยซ้ำออกกำลังกายดูแลตัวเองไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ก็ยังเกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นกว่าจะรู้ตัวก็ระยะสุดท้ายระยะ4แล้วนะฮะก็สู้ดีวะส่งกำลังใจให้คุณหมอต่อไปนะฮะ